สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมา,าดูเนื้อเรื่องกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับเนื้อเรื่องของคุกกี้ไซบอร์กนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทาอีเวนต์ก็คือเคลียร์ของรางวัคลครบทุกอย่างหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนี่ครับผมทําครบหมดแล้วนะสําหรับเนื้อเรื่องของไซบอร์กนะครับ ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยที่เป็นเนื้อเรื่องของโรบอทเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วเนาะก็คือดูทั้งเรื่องราวนะครับแล้วก็บันทึกนะครับก็เดี๋ยวมาทำกันต่อเลยเนาะสำหรับเนื้อเรื่องของไซบอกนะครับอะสำหรับความเดิมตอนที่แล้วนะครับเนื้อเรื่องของโรบอทเนี่ยเรื่องราวอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเหมือนตัวโรบอทอะ จะรู้แล้วไงว่าเออที่จริงอ่ะคุกกี้ไม่ใช่ศัตรูนะครับไม่ใช่ศัตรูกับโรบอทที่จริงแล้วคือเราเป็นเพื่อนกันนะครับเหมือนก็ว่าเหมือนตัวไซบอกอ่ะไปไปบอกตัวโรบอทว่าเออว่าคุกกี้อ่ะคือศัตรูนะครับก็เลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดน่าจะประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องอันแรกเลยเนาะที่จริงเนื้อเรื่องอันแรกผมก็ได้เปิดดูไปแล้วเนาะแต่ผมจะมาทําคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะ เรามาดูกลับมาดูเนื้อเรื่องอันแรกนะครับอ่ะคุกกี้อโลเวล่าพูดนะครับเกิดความโกลาหลครั้งใหญ่ซะแล้วไม่ได้นะคุกกี้ไายบอกเนี่ยครับเต็มไปด้วยคุกกี้ไซบอกเยอะมากคุกกี้รดอโลเวล่าในที่สุดก็โผล่หัวออกมาแล้วสินะไม่มีอะไรจะขวางฉันได้อีก,อกแล้วไม่สิจะมีคุกกี้ไายบอกอยู่เต็มโลกนี้ ฉันคนนิ่งตัวเองคิดว่าพวกแกจะต่อต้านกองทัพไซบอร์กได้หรอคุกกี้ไซบอร <c oughs> ์ก,กเพิ่มจำนวนขึ้นเอ้คุกกี้ไซบอร์กเพิ่มจำนวนขึ้นแย่ล้วล่ะถ้าสภาพแบบนี้ก็คงจะยากฉันจะให้บัฟที่แข็งแกร่งอันหนึง่งช่วยขัดขวางคุกกี้ไซบอร์กหน่อยนะอ่ะก็ะจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องอันแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบันทึกอันแรกกันก่อนเนาะ บันทึกก็ยังเป็นวันที่ห้านะเหมือนกับของไอ้น,นี่เลยของโลบอทเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นวันที่ห้าแสดงว่าอ,อ,อาจจะเป็นคนละเดือนปะเพราะว่าในบันทึกอะทาง GM เขาเขาเหมือนปิดความลับไว้ใช่ปะว่าเดือนเขาไม่ได้บอกเขาบอกแค่วันที่ไม่แน่นะบันทึกแต่และบันทึกที่เราอ่านกันมาทั้งหมดอะ อาจจะเป็นกันคนละเดือนก็ได้อาจจะเป็นเดือนมกราเมษามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับอาจจะเป็นคนละเดือนก็ได้ผมว่าไม่น่าใช่เดือนเดียวกันนะถ้าให้ผมเดานะครับสร้างอ่ะสร้างโรบอทคุกกี้ลถไอออนสำเร็จแล้วต่อไปก็ถึงคราวของคุกกี้ไซบอร์กกำลังกู้ความทรงจำด้วยชิปนี้นะครับเออรู้สึกว่าตัวไซบอร์กเนี่ยมันจะสูญเสียความทรงจำเหมือนแบบไม่มีชิปความทรงจำอะ่ะ มันก็เลยแบบทําให้เกิดสงครามครั้งนี้เนาะก็คือระหว่างคุกกี้กับไซบอร์กนะครับอ่ะต่อไปเรื่องราวอันที่สองนะครับมาดูคุกกี้ไซบอร์กห้องทดลองของฉันพังหมดแล้วนะใช่นี่มันเรื่องอะไรกันนะห้องทดลองสำคัญไม่สำคัญหลอกตอนนี้สิ่งที่แกทำกับฉันมันแยกกว่านั้นมาก มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอตอนนั้นฉันลืมตาขึ้นมาก็รู้ว่าอยู่ในห้องทดลองแต่ว่าร่างกายของฉันไม่ใช่คุกกี้ถึงจะจำอะไรไม่ได้แต่ตัวของฉันมีเหล็กทับอยู่แกคงเอาร่างกายของฉันไปทดลองอะไรบ้าๆละสิแล้วก็ดัดแปลงให้ฉันเป็นตัวประหลาดแบบนี้อะไรนะแบบนั้นมันก็ไรเมตตาไปหน่อยมั้งแต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะ ถ้าไม่ทำแบบนั้นไม่ต้องพูดแล้วยังไงวันนี้ก็ต้องแก้แค้นให้ได้อ๋อนี่เป็นเนื้อเลึกอ๋อนี่เป็นที่มาปะว่าทําไมถึงไซบอร์กไม่ชอบคุกกี้อ่ะเออน่าจะน่าจะมานี่นี่คือที่มาเนาะนะครับแต่ก็ยังมีความทรงจําอีกความทรงจาหนึ่งที่อ่าตัวไซบอร์กยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้เหมือนแบบชิปความทรงจํามันหายไปน่าจะประมาณนั้นนะเนาะนะครับอ่ะมาดูบันทึกอันที่สองนะครับ ชิปมีปัญหาอะไรนะเหมือนคุกกี้ไซบอร์กกำลังแย่อันนี้เห็นไหมมีบันทึกเขียนไว้นะครับเข้าใจผิดไปเมื่อไหร่กันนะต้องช่วยเพื่อนซะแล้วอ่าเหมือนไซบอร์กเกิดความเข้าใจผิดอะครับนะครับ,นะรบจากอ่าที่เราอ่านบันทึกไปเมืเนะ่อกี้เนาะอ่ะต่อไปบันทึกอันสุดท้ายนะครับอันที่สามการทดลองครั้งที่ยี่สิบห้าล้มเหลวไม่สามารถกู้ความทรงจำคืนได้ต้องออกไปหาชิ้นส่วนใหม่ซะแล้วอ่านะครับ อ่ะต่อไปเรื่องราวอันสุดท้ายละนี่คือชิปความทรงจำสุดท้ายของเธอขอให้ความทรงจำกลับคืนมาอ่าเหมือนตัวอะโลเวล่าเนี่ยเหมือนจะเจอชิปความทรงจำของไซบอร์กเนาะน่าจะประมาณนั้นอ่าอันนี้เหมือนย้อนเวลากลับมาเนาะนะครับย้อนเวลากลับมาไม่นะยาร่างกายของเธอตั้งสติหน่อย คุกกี้ลดอโลเวล่าใช่แล้วฉันเป็นคนช่วยชีวิตเธออย่าห่วงไปเลยฉันจะสร้างร่างกายใหม่ให้เธอเองเราจะวิ่งไปด้วยกันอ่ะอันนี้กลับมาปัจจุบันแล้วครับเมื่อกี้เหมือนเป็นชิปความทรงจำของไซบอกเนาะนะครับก็เลยเหมือนแบบย้อนเวลากลับไปเนาะอันนี้ปัจจุบันละคุกกี้ไซบอกได้สติแล้วเหรอ คุกกี้รสอะโลเวล่าตอนนี้ฉันจำทุกอย่างได้แล้วเธอเป็นคนช่วยชีวิตฉันไว้ทำไมถึงไม่รู้ขอโทษที่เข้าใจผิดนะอ่านี่เห็นไหมครับก็คือตัวไาบอกเกิดเข้าใจผิดนะครับที่จริงแล้วอ่ะตัวอะโลเวล่าเนี่ยเป็นคนช่วยนะครับช่วยไว้เพราะว่าเหมือนชิปความทรงจำไอ้ตรงเนี้ยมันหายไปเนาะทำให้เกิดไาบอกเนี่ยเข้าใจผิดนะครับดีแล้วที่ความทรงจำกลับคืนมานะ ไม่เป็นไรใช่ไหมมีตรงไหนเสียบ้างไม่พบความเสียหายร้ายแรงความเสียหายเล็กน้อยสามสิอโโบอปอร์เซ็นอ่าโรบอทคุกกี้พูดนะครับต้องซ่อมไอ้ต้องซอ่อ,อ,งซอมแซมนิดเอขออภยัยต้องซ่อมนิดหน่อยสินะคุกกี้ไซบอร์กเธอจะให้ฉันซ่อมร่างกายเธอไหมแน่นอนไหนๆก็ซ่อมแล้วช่วยอัปเกรดมือขวาให้หน่อยได้ไหมขอแบบจริงๆนะ ดีที่คุกกี้ทั้งสองกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกนะฉันก็อยากอัปเกรดบ้างโอ้โหพูก้าหานก็อยากอัปเกรดครับอ่ะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับในที่สุดก็กลับมาแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนเดิมนะครับก็กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ไซบอร์กเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดนะครับพอได้ชิปตัวนี้กลับคืนมาปุ๊บก็เลยทําให้ความทรงจําของไซบอร์กเนี่ยกลับคืนมาแล้วก็กลับมาเป็น เพื่อนกับอโลเวล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่เราลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าคุกกี้อโลเวล่าเนี่ยจะมาอยู่ในเกมโอเวนเบกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นแค่คุกกี้ตัวประกอบในเนื้อเรื่องหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อยากคือเอาจริงนะคุกกี้ทุกตัวที่อยู่ในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยผมอยากให้มาอยู่ในเกมจังมผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะเห็นด้วยอะเนาะนะครับ ก็มารอลุ้นกันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะครับว่าอ l โลเวล่าเนี่ย G.M เขาจะเอามาใส่ในเกมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่ตัวประกอบในโหมดเนื้อเรื่องนะครับประมาณนี้อ่ะก็เราดูเนื้อเรื่องกันหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับหลังจากอีเวนต์อัลฟาลัานหมดเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาลุ้นอีกว่าต่อไปอัปเดตต่อไปเนี่ยจะมีอะไรใหม่นะครับใน สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอ่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด u u s สไคร์ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ